ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนความลับของคนตาบอดบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับตลาดนัดนี่มันดีจริงๆเลยนะทุกคนเห็นด้วยไหมใช่ใช่ใช่ของกินเยอะแยะเลยอย่ามัวแต่ดูเพลินล่ะเดี๋ยวคงต้องรีบกลับกันแล้วฉันกับแก่นยังมีงานค้างต้องทำต่อให้เสร็จอีกว้าแก้วพูดเรื่องงานอีกแล้วอ่ะหมดสนุกเลยอ่ะนี่ทุกคนมาดูนี่สิคุณลุงคนนี้ก็เก่งจังเลยอ้าวเชิญแวะดูแวะชมกันได้ครับหัตถกรรมทำมือหายากแค่ตัวละ20บาทเท่านั้นโอ้เดี๋ยวพวกเธอดูนะคุณลุงแกทอนเงินไม่พลาดเลยล่ะทั้งที่ตาแกบอดไม่รู้ว่าแกทำได้ยังไงอ่ะหนูเอาตะกั่วแตนตัวนี้นะคะให้เหรียญ10บาทมา2เหรียญสินะหยิบตะกั่วแตนไปได้เลยจ้ะขอบใจนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอให้ขายดีๆนะคะฉันว่าฉันรู้นะคุณลุงเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวฉันจะไปทดลองให้ดูที่บ้านนะไหนละแกนอธิบายมาเร็วๆสิเหมียวอยากรู้แล้วอะว่าทำไมคุณลุงถึงรู้ว่าเป็นเหรียญ10บาทนะเอาล่ะทุกคนดูนะคราวนี้พวกเธอลองสังเกตดูดีๆจะเห็นว่ามีรอยคล้ายๆภาพบนเหรียญอยู่บนกระดาษฉันยังไม่ค่อยเห็นเลยนะแต่เมียวเห็นเป็นรอยชัดเลยนะเดี๋ยวแก้วช่วยเองแก้วเดาออกแล้วว่าแก่นจะทำอะไรต่อเอาสิลองดูว่าแก้วทายใจฉันถูกหรือเปล่านะแก้วนี่หัวไวดีแฮะเมียวเห็นลายของเหรียญชัดแจ๋วเลยโอ้คราวนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณลุงเขารู้ราคาเหรียญได้อย่างไรอ่ะสำหรับธนบัตรคุณลุงเขาก็ใช้วิธีสัมผัสคล้ายๆกันนี่ล่ะโอ้โหแต่อย่าเพิ่งเชื่อฉันง่ายๆนะถ้าอยากจะรู้ก็ต้องลองทำดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่บอลมาพร้อมกับเพื่อนๆจากโรงเรียนพวกเราจะมาสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์กับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้ถ้าสมมติว่าพี่บอลให้น้องๆทุกคนนะครับลองหลับตาเหมือนกับคุณลุงพ่อค้าเลยแบบว่าตามองไม่เห็นเลยแล้วพี่บอลให้เหรียญไปน้องๆจะรู้ไหมครับว่าเหรียญที่พี่บอลให้ไปนั้นเป็นเหรียญอะไรมีลักษณะยังไงรู้ไหมครับรู้ค่ะรู้ได้ยังไงอะครับถ้าจับแล้วขอบเป็นกลมๆ ก็แปลว่าเหรียญ10ถ้าจับแล้วขอบมันเป็นเฉียงๆก็แปลว่าเหรียญ5แล้วน้องๆอยากรู้ไหมล่ะครับว่าคุณลุงพ่อค้าเนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าเหรียญเป็นเหรียญอะไรครับอยากรู้ไหมครับอยากครับถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดูนี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองมาหลับตาให้เหมือนกับลุงพ่อค้าเลยแบบว่ามองไม่เห็นเลยเอาว่าทีละคนดีกว่านะครับอ่ะเริ่มจากน้องแพรก่อนละกันพี่บอลมีเหรียญ1อันมาให้น้องแพรลองดูว่าน้องแพรจะรู้ไหมว่าเหรียญเนี้ยมีลักษณะยังไงบ้างเป็นลักษณะแบบเหลี่ยมค่ะแล้วไงต่อครับมันเป็นเลข12ค่ะลองลืมตาดูสิครับว่าอย่างที่น้องแพรบอกเนี่ยถูกหรือเปล่านะน้องแพรบอกว่าเป็นเหลี่ยมมีเหลี่ยมไหมครับมีเหลี่ยมไหมครับเพื่อนๆน้องแพรบอกว่ามีเลข12มีเลข12ไหมครับไม่แต่มีเลขอะไรเอ่ย2เลข2เลข12มั้ยคือเหรียญ2บาท
แอบฝั่งนี้บ้างดีกว่าน้องอีคิวหลับตาครับเดี๋ยวลองบอกลักษณะดูว่าจะเป็นยังไงบ้างน้องอีคิวจะเห็นอะไรบ้างลองดูลองรูปเลยรูปกลมๆครับครับมีเลขอะไรอยู่ในเหรียญหรือเปล่าเลขสิบครับอีกด้านนึงมีอะไรไหมพ่อไม่น่าจะมีแล้วครับงั้นลองลืมตาดูทุกคนถามว่ามีเลขอะไรน้องอีคิวตอบว่าเลข10ถูกไหมครับไม่ถูกอันนี้คือเลข5เลข5นั่นเองนะครับคนต่อไปครับพี่หวานพี่หวานมีเหรียญมาแล้วเราค่อยๆสัมผัสดูนะครับบอกพี่หวานสิครับว่ามีลักษณะยังไงบ้างเป็นกลมๆครับครับเป็นรูปคนครับแล้วไงต่อเลข10ค่ะตรงขอบๆมันมีอะไรขึ้นมาไม่รู้ไหนลองมาดูกันว่าโครงไม้เมื่อกี้บอกว่าเป็นรูปอะไรครับวงกลมวงกลมถูกไหมถูกต้องแล้วก็มีรูปคนมีรูปคนด้วยมีไหมครับมีครับเมื่อกี้น้องยี่หว่าบอกว่าเป็นเลขอะไรครับ10เลข10มีเลข10หรือเปล่ามีครับมีด้วยมีไหมถูกต้องนะครับมาคนต่อไปเลยน้องเวฟก่อนก็ได้น้องเวฟก่อนน้องเวฟหลับตาครับหลับตาเลยลองสัมผัสเลยครับน้องเวฟเลข 5แล้วก็มีรูปคนอ่ะเมื่อกี้บอกว่ามีรูปอะไรครับคนรูปคนอันนี้เป็นคนหรือเปล่าสิงโตบอกว่าเลขอะไรครับ5เลข5ถูกไหมถูกครับถูกต้องนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายน้องบอลลูนเอาเลยนะครับปิ้วลองคำดูลองคำดูกลมๆครับก็มีรูปคนมีเลขอะไรหรือเปล่า1ถูกไหมเมื่อกี้ตอบว่าเลขอะไรครับน้องบอลลูนเลข1แต่อันนี้เป็นเลขอะไรครับ20เลข20นั่นเองเมื่อสักครู่นี้พวกเราได้ลองหลับตาแล้วก็สัมผัสเหรียญไปแล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วพวกเรารู้ได้ไงฮะว่ามันเป็นลายอะไรจับดูเอามือคำดูถ้าทำตามเส้นรอยถ้ามันเหมือนเลข5ก็ต้องเป็นเลขเลขที่เป็นรอยนี้จะสูงหรือต่ำครับสูงค่ะแล้วพี่บอลอยากจะให้น้องๆเนี่ยช่วยลอกลายออกจากเหรียญแล้วจะทำยังไงดีครับก็เอากระดาษมาวางไว้บนนี้แล้วก็วาดลายเอาเหรียญมาวางใต้กระดาษแล้วก็เอาลงมือถูที่ไหนครับถูที่กระดาษเพราะว่าทุกคนตอบว่าต้องมีกระดาษใช่ไหมครับค่ะมีกระดาษงั้นพี่บอลเศษกระดาษมาเลยปิ้งพี่บอลใส่กระดาษมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวพี่บอลจะลองให้น้องๆ นะครับได้ลองเอาลายใส่กระดาษให้พี่บอลดูหน่อยน้องอีคิวบอกพี่บอลว่าเอากระดาษวางลงไปแล้วสามารถเอานิ้วขูดได้เลยลองทำให้มันดูสิครับว่าทำได้หรือเปล่าทำยังไงต้องใช้ดินสอเหรอครับถ้าอย่างนั้นพี่บอลมีดินสอมาให้ด้วยมาดูกันค่ะว่าพอน้องๆแรงเงาดินสอลงบนกระดาษที่วางทับเหรียญไว้จะมีอะไรปรากฏขึ้นมาบ้างมีไม่มีไปดูกันแล้วน้องสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงฝนแล้วได้เป็นเลขขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นพับแต่สูงหน่อยเราเลข5กับพื้นต่างกันไหมครับต่างกันค่ะแล้วครับต่างกันยังไงเอ่ยเพราะพื้นมันเป็นเหล็กครับแล้วเลข5ล่ะเลข5ก็เป็นเหล็กเหมือนกันแต่สูงกว่าพื้นเมื่อน้องๆแรงเงากระดาษที่วางอยู่บนเหรียญจะมีลวดลายปรากฏบนกระดาษเพราะเหรียญมีส่วนที่สูงและต่ำไม่เท่ากันส่วนที่สูงหรือนูนขึ้นมาจะสัมผัสกับดินสอดำได้มากกว่าส่วนที่ไม่นูนจึงทำให้สีดำไม่เท่ากันจึงเกิดลวดลายเหมือนเหรียญครับใครเคยรู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับอักษรเบรลล์บ้างครับอักษรเบรลล์ใช้สำหรับคนพิการทางด้านดวงตาหรือตาบอดนั่นเองแหละครับหลักการก็คือทำเป็นจุดนูนเล็กๆต่อกันเป็นตัวอักษรเพื่อให้สามารถสัมผัสได้ด้วยมือแล้วผสมคำทำให้เกิดเป็นตัวอักษรเมื่อจะอ่านก็ต้องใช้การสัมผัสจุดนูนเหล่านั้นครับอย่างเช่นอักษรเบรลล์เหล่านี้นี่คือตัวกอไก่ครับและนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับถ้าน้องๆลองนำการทดลองในวันนี้ไปทดลองเองที่บ้านหรือมีการทดลองดีๆอยากจะนำมาอวดกันก็สามารถส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาตามที่อยู่นี้ได้เลยนะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้น้องๆทุกคนถ้าพวกเราอยากรู้ต้องลองทำดูลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย